สวัสดีครับผมทันตแพทย์วรุษตรีบุรุษเป็นทันตแพทย์ประจำคลินิกทันตกรรมศูนย์ศรีพัฒน์ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียมและการฝังรากฟันเทียมให้กับผู้ป่วยนะครับรวมไปถึงการปลูกกระดูกซึ่งรากฟันเทียมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของงานใส่ฟันเทียมที่เป็นฟันเทียมแบบติดแน่นนะครับสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ชอบแบบถอดได้นะครับและอยากจะใส่ฟันเทียมแบบติดแน่นก็จะใส่รากฟันเทียมให้นะครับนอกจากนี้บางท่านมีกระดูกไม่เพียงพอในการใส่รากฟันเทียมก็จะทำการปลูกกระดูกนะครับซึ่งมีทั้งแบบง่ายและแบบยากก่อนที่จะใส่รากฟันเทียมหากผู้ป่วยท่านใดที่สนใจใส่ฟันทดแทนฟันที่หายไปนะครับในรูปแบบรากฟันเทียมก็สามารถที่จะเข้ามารับการปรึกษาและก็ตรวจในช่องปากได้ที่ศูนย์ทันตกรรมศรีพัฒน์ครับ